จะได้ไม่เสียเวลานะคะแล้วก็ไม่มีนะคะยังไม่มีคำถามขึ้นมานะคะก็ขออนุญาตต่อเลยนะคะก็เพราะจริงๆเนี่ยนะคะจริงๆตอนที่เตรียมเอกสารนะคะแล้วก็ส่งมาเนี่ยเมื่อคืนด้วยนะคะเมื่อคืนก็เอามานั่งรีวิวดูนิดหน่อยนะคะแต่ว่าสอนทุกวันนะคะดูจากเสียงก็น่าจะดูออกนะคะว่าสอนทุกวันเลยนะคะเหมือนคนหาเช้ากินค่ำนะคะแต่ว่าปกติจะหากลางคืนกินเช้านะคะก็คือนั่งรีวิวดูเมื่อคืนแล้วก็ยังมีความคิดว่าเออเราจะสอนใช้เวลาต้อง6ชั่วโมงเฉลียวสไลด์แค่นี้เองนะคะมันน่าที่จะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะคะเอาก็จริงก็เหมือนเดิมนะคะเป็นคนพูดมากจริงๆนะคะก็พูดไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไม่เสียเวลาเราต่อไปเลยละกันนะคะงั้นเมื่อกี้ที่บอกว่าเราดูจากวิธีในการ valuation เนี่ยมันจะมีหลากหลายวิธีนะคะงั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็ควรจะใช้หลายๆวิธีเนี่ยร่วมกันนะคะการหยิบแต่ละวิธีเข้ามานะคะหรือหยิบแต่ละอัตราส่วนเข้ามานะคะมันก็คงจะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะคะตัวอย่างหนึ่งในการที่ประยุกต์หลายแนวทางของการ valuation มาใช้อยู่ร่วมกันนะคะก็ได้แก่วิธีนะคะพวก sum of parts valuation เคยเห็นไหมคะถ้าในบทวิเคราะห์ที่แจกไปนะคะอย่างกลุ่มของปตท.เวลาเขาจะวิเคราะห์หุ้นของปตท.นะคะถ้าเราอ่านเข้าไปข้างในเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า sum of parts valuation นะคะในความหมายก็คือภาษาง่ายๆเลยนะคะก็คือไปดูนะคะในแต่ละบริษัทลูกก็ดีนะคะหรือในตัวธุรกิจที่มีหลายๆเซกเมนต์ก็ดีนะคะในแต่ละเซกเมนต์ในแต่ละกลุ่มธุรกิจนั้นก็อาจจะเหมาะสมกับแนวทางในการ valuation ที่แตกต่างกันบางกลุ่มธุรกิจบางตัวธุรกิจก็จะใช้ discounted cash flow บางธุรกิจบางเซกเมนต์ก็จะใช้พวก PEนะคะ valuation แล้วก็มาจากหลากหลายวิธีแล้วเอาแต่ละวิธีนั้นเนี่ยมาซัมกันนะคะก็คือมาบวกรวมกันนะคะงั้นพวก sum of parts เนี่ยนะคะเราจะเจอกับพวกการประเมินมูลค่าของพวกกลุ่มธุรกิจคำว่ากลุ่มธุรกิจก็คือเป็น holding นะคะแล้วที่เหลือก็มีบริษัทลูกบริษัทร่วมนะคะต่างๆนะคะหรืออาจจะประเมินธุรกิจนะคะที่เป็นธุรกิจเดียวนะคะเป็นบริษัทเดียวแต่มีนะคะ division นะคะหรือมีรายได้ที่มาจากหลายธุรกิจนะคะซึ่งแต่ละธุรกิจนั้นก็จะมีความแตกต่างกันทำให้เวลาประเมินมูลค่าของแต่ละธุรกิจย่อยก็เลยใช้แนวทางที่แตกต่างกันนะคะเวลาเอากลับมารวมเป็นมูลค่ารวมของกิจการก็ใช้วิธี sum of parts อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรืออาจจะเป็นธุรกิจเดียวทำสินค้าและบริการเดียวแต่ไปทำอยู่ในหลายตลาดนะคะเช่นทำอยู่ในตลาดเมืองไทยแล้วก็ขยายไปในตลาด AEC นะคะไปขยายไปในตลาดที่เป็น developed market เช่นไปในยุโรปยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นในวัฏจักรทางธุรกิจมันก็จะมีความแตกต่างกันในบางตลาดเราอยู่มานานแล้วเราก็อาจจะอยู่ในจุดของการอิ่มตัวนะคะในธุรกิจที่เราไปเริ่มต้นใหม่ใน AEC อาจจะเป็นช่วงการ start up อย่างนี้เป็นต้นงั้นในแต่ละวัฏจักรธุรกิจนะคะในแต่ละไซเคิลของมันก็เหมาะสมในการ valuation ด้วยวิธีการที่มันต่างกันนะคะเราก็สามารถจะใช้หลายๆวิธีการเนี่ยไป valuation เสร็จแล้วก็จับมันซัมขึ้นมาก็เรียกว่า sum of parts ได้เช่นกันนะคะงั้นทำให้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะใช้ discount cash flow กับหน่วยธุรกิจนะคะหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะพอเราเพิ่งเริ่มต้นเราก็ต้องอาศัยการ projection ถูกไหมคะ projection cash flow ที่มันจะเข้ามานะคะเสร็จแล้วเราก็ discount มันกลับมาเราก็ได้ valuation ของ segment นี้ธุรกิจนี้จาก discount cash flow นะคะในบริษัทลูกนะคะเราอาจจะหรือในบริษัทร่วมที่เราไม่มีสิทธิ์ control ในการใช้สินทรัพย์นะคะเราก็อาจจะใช้นะคะราคาตลาดของมันมาเป็นตัว valuation ในธุรกิจร่วมตัวนั้นนะคะหรือในเรื่องของตัวเซกเมนต์บางอันนะคะที่ไม่ใช่ core business ของเราแต่เราไปทำการdiversify ไว้ในอุตสาหกรรมนั้นในอุตสาหกรรมนั้นมีเทรดอยู่ในตลาดนะคะงั้นเราก็อาจจะใช้พวก PE valuation นะคะมาเป็นตัวเทียบเคียงเพื่อหา valuation ของเซกเมนต์นั้นของเรานะคะเราเนี้ยนะคะก็คือตัวอย่างของการที่ประยุกต์ใช้ valuation ที่แตกต่างกันมาใช้ร่วมกัน
นะคะอย่างนี้ถ้าเราเห็นในพวกบทวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกถ้าเป็นของบ้านเราก็เช่นกลุ่มปตท.นะคะเวลาเรา valuation ปตท.เขาก็จะใช้คำว่า sum of parts อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวอย่างตอนพักบ่ายก็ได้นะคะที่ปริ้นให้ในส่วนของบทวิเคราะห์ในเรื่องของตัวหุ้นปตท.นะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่แค่จะชี้ตัวอย่างให้ดูนะคะว่าวิธีที่แตกต่างกันก็ได้ราคาที่แตกต่างกันนะคะงั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยสมมุติถ้าเดนมองนะคะของอย่างหนึ่งเดนก็อยากจะได้ราคาที่มันมาจากนะคะหลายแนวทางมาดูนะคะเช่นนี่อาจจะเป็นราคาตลาดเฉลี่ย56อาทิตย์ย้อนหลังก็คือราคาเฉลี่ยในปีที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็อาจจะดูคอนเซนซัสของนักวิเคราะห์นะคะก็คือราคาที่นักวิเคราะห์นะคะให้ target price ของหุ้นตัวนั้นนะคะก็อาจจะไม่ได้เชื่อนักวิเคราะห์ใดนักวิเคราะห์หนึ่งนะคะดังนั้นก็เอาอาจจะมาเช่นราคาเฉลี่ยตัดสูงตัดต่ำออกเอาที่เหลือมาเฉลี่ยกันนะคะก็เป็นราคาเป้าหมายที่เฉลี่ยมาจากพวกนักวิเคราะห์นะคะที่เปิดเผยออกมานะคะถัดมาก็จะเป็นราคาที่ได้มาจากการทำ valuation ของตัวเองนะคะเช่นนะคะ discount cash flow นะคะอันนี้ก็คือ stand alone ก็คือดูที่ core business ของตัวกิจการนั้นนะคะอันนี้อาจจะเป็นตัว stand alone ไปบวกกับพวก synergy เช่นมีบริษัทลูกบริษัทร่วมที่อยู่ร่วมกันแล้วมันจะได้ประโยชน์นะคะในเชิงของ economy of scale นะคะการที่ต้นทุนสามารถลดลงได้หรือการมี market power สูงขึ้นนะคะอันนี้อาจจะได้จากการที่ต้องทำ projection ในเรื่องของข้อมูลที่มันแฝงอยู่นะคะเช่นศักยภาพในการลดต้นทุนศักยภาพในการที่จะเพิ่มส่วนแบ่งของตลาดอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือเรียนก็อาจจะเอาตัว peer group valuation มาดูว่าถ้าเรามองเขาเหมือนทำธุรกิจนะคะเหมือนกับที่ทำอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นนะคะมันก็ควรจะมี PE ก็คือจำนวนเท่าของกำไรเท่ากันนะคะในมูลค่านะคะเอา PE ของกรุ๊ปนะคะมาคูณกับ earning ของเราที่เราคาดการมันก็จะได้ราคาอย่างหนึ่งนะคะหรืออาจจะดูวิธี sum of parts นะคะก็คือไปเบรกนะคะธุรกิจออกเป็นหลายๆsegment นะคะแล้วก็ valuation มันต่างกันจับมันบวกรวมกันมันก็ได้ sum of parts ออกมาความหมายก็คืออันเนี้ยนะคะถ้าเป็นในแง่ของเชิง valuation ก็คืออย่าไปมองว่าราคาใดมันจะจริงแท้แน่นอนนะคะแต่ละราคามันก็ subject to วิธีการที่ได้นะคะข้อมูลที่ใช้ถูกไหมคะถ้าเกิดราคาเหล่านี้นะคะราคาเหล่านี้มันมีขอบเขต range ของมันแคบนะคะเราก็จะบอกว่าความเสี่ยงในการใช้ valuation นี้น้อยค่ะแต่ถ้าเกิดราคาของมันเนี่ยห่างกันนะคะคือ range ของราคาขอบมันห่างกันราวฟ้ากับดินเราก็จะบอกเริ่มมีปัญหาละนะคะความเสี่ยงสูงนะคะความเสี่ยงสูงถ้ายังสนใจอีกก็แปลว่าเราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเราก็ต้องไปตัดสูงตัดต่ำตัด outlier ออกนะคะเพื่อจะ clean ไอ้ valuation ของเราอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็แค่เป็นตัวอย่างนะคะว่ามูลค่าของหุ้นนะคะมันมีได้หลายตัวนะคะแต่ละวิธีก็จะ subject to วิธีการข้อมูลที่ใช้นะคะงั้นขั้นตอนในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์นะคะถ้าเป็นนักวิเคราะห์ถ้าท่านจะเข้าใจการทำงานของเขานะคะเขาก็จะมีอยู่2แนวทางใหญ่ๆนะคะtop down analysis นะคะก็คือการวิเคราะห์มหภาคนะคะขอโทษทีนะคะวิเคราะห์มหภาคนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์ในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วถึงมาวิเคราะห์ที่ตัวกิจการแล้วถึงมาหามูลค่าของหลักทรัพย์นะคะงั้น top down analysis เนี่ยไอตัวการประเมินว่าหุ้นควรจะเป็นราคาเท่าไหร่ราคาเป้าหมายมันจะเป็นอะไรมันมาจากการที่ต้องวิเคราะห์มหภาคมาก่อนนะคะวิเคราะห์อุตสาหกรรมมาก่อนวิเคราะห์ตัวกิจการเองนะคะแล้วถึงจะมาหาราคานะคะอย่างเงี้ยเรียกว่า top down analysis นะคะในความหมายก็คือไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนทุกตัวนะคะนักวิเคราะห์จะเอามาประเมินราคานะคะนะคะเพราะอาจจะประเมินจากการคัดกันกรองมาแล้วว่ามหภาคแบบเนี้ยมันไม่เอื้อที่จะไปดูที่เซกเตอร์อะไรนะคะเนื่องจากว่าการวิเคราะห์เนี่ยมันใช้ต้นทุนก็คือคนถูกไหมคะมันใช้เรื่องของเวลานะคะนักวิเคราะห์ก็ดีเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ารีซอร์สจำกัดนะคะงั้นก็อาจจะกันกรองมาโดยการที่มันไม่ผ่านตั้งแต่มหภาคนะคะ
เช่นข้อมูลนะคะ5เดือนย้อน5เดือนในอนาคตที่กำลังจะเป็นในสิ้นปีนี้มันอาจจะไม่เอื้อกับบางเซกเตอร์นะคะงั้นเขาก็กรองเซกเตอร์นั้นออกก็คือไม่ครอบเวอร์นะคะยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะพอผ่านมาถึงตัววิเคราะห์อุตสาหกรรมเขาก็อาจจะได้ว่าในอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยมันมีท็อปพิกอยู่ไม่กี่ตัวนะคะก็อาจจะกรองออกโดยการที่ไม่ได้ไปสนใจบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆ นะคะเสร็จแล้วถึงมาวิเคราะห์ตัวกิจการนะคะเพื่อจะหาดูศักยภาพของตัวกิจการเองแล้วท้ายที่สุดถึงไปดูราคาค่ะนะคะงั้นมันต้องผ่านเหมือนกับท็อปดาวน์อนาลิซิสมานะคะอีกแนวทางนึงคือบอททอมอัพค่ะก็คือประเมินมูลค่านะคะเสร็จแล้วค่อยไปดูกิจการอีกทีว่าน่าสนใจไหมแล้วถึงไปดูอุตสาหกรรมว่ามันเอื้อไหมนะคะแล้วถึงไปดูมหาภาคนะคะถ้าตามทฤษฎีเลยบอกว่าทำท็อปดาวกับทำบอททอมอัพเนี่ยอันไหนดีกว่านะคะก็ต้องตอบว่าไงคะอันไหนดีกว่าคะท็อปดาวกับบอททอมอัพถ้าตามทฤษฎีตอบว่าถ้าทำครบทุกอันก็ต้องได้คำตอบเดียวกันนะคะถูกไหมคะแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าทำบอททอมอัพเสียเวลามากค่ะนะคะเพราะการจะมาประเมินมูลค่าหลักทรัพย์มันต้องมี growth ถูกไหมคะมันต้องมี projection เราไม่มองพวกนี้มาก่อนเป็นไปไม่ได้นะคะงั้นในทางปฏิบัติเนี่ยนะคะนักวิเคราะห์เนี่ยนะคะทำ top down ค่ะแต่ด้วยน้ำหนักอาจจะตามความเคยชินของแต่ละคนค่ะบางคนไม่ชอบมหาภาคเลยก็ไม่มองมหาภาคนอกจากว่าแต่สูงมหาภาคเป็นไปตามที่ตัวเลขที่เปิดเผยบางคนอาจจะดูว่ามหาภาคนี่แหละเป็นตัวที่สำคัญในเซกเตอร์นั้นๆเช่นพวกพลังงานเช่นพวกถ่านหินยกตัวอย่างนี้เป็นต้นงั้นเขาทำท็อปดาวค่ะแต่น้ำหนักที่เขาทำเนี่ยอันนี้เดนก็ยอมรับนะคะเดนเชื่อว่ามันแล้วแต่ความถนัดของนักวิเคราะห์แต่ละคนนะคะแต่ถ้าเป็นในหลักการเนี่ยเราเชื่อว่าท็อปดาวน์เนี่ยค่ะมหาภาคสำคัญมากค่ะบางทีเนี่ยสำคัญกว่าเฟิร์มอีกค่ะนะคะข้อมูลของมหาภาคเนี่ยส่งผลกับ valuation เราเยอะค่ะนะคะแต่ข้อมูลมหาภาคเนี่ยเห็นด้วยค่ะนะคะว่าเราอาจจะไม่สามารถไปคอนโทรลอะไรมันได้ถูกไหมคะในความหมายคือเราไม่สามารถจะไปดูว่ามันจะขึ้นจะลงด้วยฝีมือของเราได้นะคะแต่ถ้าเราเข้าใจข้อมูลมหาภาคเราจะเข้าใจเทรนด์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะงั้นโดยส่วนใหญ่นะคะก็คือเพื่อจะเอาไปประเมินเพื่อออก recommendation นี้ไม่พูดถึงละกันนะคะงั้นข้อมูลมหาภาคนะคะก็คือข้อมูลเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตนะคะอุตสาหกรรมก็คือเราต้องการหาแนวโน้มถ้ากิจการเนี่ยเราอยากรู้สุขภาพการเงินนะคะเราอยากรู้ความสามารถในการทำกำไรเพราะสุขภาพการเงินและความสามารถในการทำกำไรคือตัวที่จะไปทำตัว projection cash flow ของตัวกิจการนะคะอันนี้นะคะในสิ่งที่เรามองท็อปดาวน์เนี่ยก็เพราะว่ามันจะส่งผลกับแคชโฟลว์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับความเสี่ยงที่กิจการต้องเผชิญนะคะงานวิจัยนะคะที่พูดถึงพวกการเคลื่อนไหวราคาของหุ้นของหลักทรัพย์เนี่ยนะคะก็จะพบว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะใดๆก็แล้วแต่นะคะมันสามารถอธิบายมาได้จากปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงของตัวเลขอุตสาหกรรมนะคะหรือตัวเลขของมหาภาคนะคะในความหมายก็คืองานวิจัยทั้งในต่างประเทศและในประเทศเนี่ยเราจะพบว่านะคะเชนของกำไรของพวกบริษัทจดทะเบียนนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของกำไรขาดทุนของบริษัทจดทะเบียนมันสามารถอธิบายได้จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคและก็ตัวอุตสาหกรรมนะคะเราพบว่าราคาหุ้นนะคะนะคะราคาหุ้นมันมีความสัมพันธ์กับพวกตัวเลขทางเศรษฐกิจเช่นพวกเงินเฟ้อนะคะถ้าเป็นเมืองนอกก็ unemployment rate ถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นพวกเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะงั้นนี่คือสิ่งที่มันสนับสนุนให้พวกนักวิเคราะห์เองเนี่ยก็ต้องมองพวกปัจจัยมหาภาคค่ะนะคะทีนี้นะคะในตัวเพื่อจะดูว่าไอ้ตัววัฏจักรทางเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมันไปส่งผลกับพวกราคาหุ้นนะคะยังไงบ้างอันนี้เป็นภาพใหญ่ๆนะคะก็บอกว่าวัฏจักรทางเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นช่วงนะคะมันจะเหมือนรูปตัว S นะคะถูกไหมคะเวลาท่านมองให้เหมือนรูปตัว S นะคะมันก็จะเริ่มจากฐานตัว S นี่ก็คือเริ่มต้นนะคะที่มันจะ recover ก็คือฟื้นฟูนะคะเสร็จแล้วก็จะช่วงที่มันมีการเติบโตนะคะเสร็จแล้วมันก็จะเติบโตเต็มที่เหมือนจะขึ้นไปจนยอดของตัว S นะคะเสร็จแล้วก็เป็นช่วงชะลอตัวเสร็จแล้วก็ตกต่ำลงมาอีกทีนึงนะคะงั้นวัฏจักรทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปนะคะเราก็จะเห็นนะคะก็คือมีการชะลอตัวลงนะคะเสร็จแล้วก็ตกลงแล้วก็ขึ้นนะคะเพียงแต่ความ
กรอบระยะเวลานะคะของแต่ละช่วงเนี่ยนะคะที่เราอาจจะไม่สามารถเห็นมันได้ชัดเจนหลังจากเวลาผ่านไปเราถึงจะเห็นได้นะคะอย่างเช่นของบ้านเราตอนนี้ก็เถียงกันอยู่ตรงจุดไหนคะของบ้านเราตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่ชะลอตัวถูกไหมคะชะลอตัวนะคะที่เขาใช้คำว่าถ้าเทคนิคนะคะทางเทคนิคทางภาษาของเศรษฐศาสตร์คือเมื่อไหร่ที่โกร